ไปดูอีกหนึ่งการขับเคลื่อนของตัวแทนครูและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะคะเร่งประสานสสซ,ซ,ซในพื้นที่ค่ะเพื่อผลักดันที่จะขอความช่วยเหลือเยียวยาสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในส่วนที่ตกค้างอยู่ค่ะ ในส่วนของการสนับสนุนสวัสดิการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบยังคงมีบางส่วนนะคะที่เป็นผู้ทุกขุลภาคซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยานั้นค่ะล่าสุดทางด้านของตัวแทนครูครูผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เสียชีวิตนะคะและอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนายประสิทธิ์สิริบุญหลงและอาจารย์สุภาวัชระสุขขมภรยาของอาจารย์ คงโพศวัชระสุขขุมที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะก็ได้เดินทางมาพบกับสสอดอินานอาลีอิสฮะค่ะที่ศูนย์ประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดยะลาเพื่อร่วมกันผลักดันการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทุกพลภาพซึ่งยังคงตกค้างและไม่ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือตั้งแต่ปี2547ถึงปี2556จำนวน9ราย ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะทางด้านของอาจารย์สุภาวัชระสุข,ขุมนะคะก็เผยว่าวันนี้ได้เข้ามาพบกับสสเพื่อให้ช่วยผลักดันเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการขอรับเงินสวัสดิการเยียวยา,วยาวช่วยเหลือครูและบุคลา,ากรทางการศึกษาโดยทางล่าสุดทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ทําเรื่องมาถึงสอปตอเพื่อให้ผ่านการประชุมกพอตอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พันที่ผ่านมาค่ะจนถึงปัจบนี้นะคะเรื่องก็ยังไม่ได้ขยับถึงไหนทางกลุ่มค่ะจึงได้ขอแรงช่วยเหลือจากสสนะคะเพื่อที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าการประชุมกอพอตเพื่อที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการนั้นได้ดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาในขั้นตอนต่อไปอีกด้วยค่ะ